สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําข้าวทอดแหนมคุกกันครับก่อนอื่นก็มาดูส่วนผสมของเรากันก่อนเลยนะครับในส่วนของข้าวทอดก็จะมีเป็นข้าวสวยครับตรงนี้เราก็จะหุงแบบออกแข็งๆหน่อยนะครับอย่าให้แฉะเพราะว่าเวลาเราคลุกมันจะเละหมดแล้วก็มีส่วนของมะพร้าวขูดครับไข่ไก่พริกแกงแดงครับใบมะกรูดซอยแล้วก็แป้งสำหรับชุบเราไปทอดครับอันนี้ก็ใช้แป้ง1ส่วนน้ำ1ส่วนนะกะปริมาณเอาที่พอสำหรับข้าวของเราครับเครื่องปรุงเราจะใช้เป็นน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายครับก็เดี๋ยวเราก็เอาส่วนผสมของเรามาคลุกผสมกันก่อนเลยนะครับใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันเลยเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะปริมาณขนาดนี้ผมใช้ประมาณเกือบๆเต็มช้อนครับประมาณ3ใน4ช้อนเพื่อให้มันมีรสชาติแต่ว่าไม่ต้องออกเค็มมากนะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปคลุกยำกับตัวแหนมเราอีกน้ำตาลทรายครับตัดรสนิดหน่อยพอประมาณปลายช้อนครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะตัวนี้เราใช้ไข่ลงมาเพื่อเป็นตัวเชื่อมให้ข้าวของเรามันเกาะกันเวลาปั้นเป็นก้อนจะได้ง่ายครับระหว่างนี้เราก็เปิดเตารอเลยนะเดี๋ยวเราทอดต่อได้เลยให้น้ำมันร้อนก่อนพยายามคลุกให้ทุกอย่างเราเข้ากันดีแต่ว่าไม่ต้องออกแรงเยอะนะเดี๋ยวข้าวเรามันจะเละไปซะหมดก่อนนะครับเราก็จะได้ส่วนผสมที่เข้ากันดีแล้วเสร็จแล้วก็พยายามปั้นเป็นก้อนได้เลยครับขนาดก็ตามชอบเลยนะเดี๋ยววันนี้จะทำเป็นแบนหน่อยจะได้ทอดไม่เปื้อนน้ำมันครับเพื่อปั้นเป็นรูปกลมๆแล้วเดี๋ยวต้องใช้น้ำมันเยอะเวลาทอดเวลาปั้นก็บีบๆเขาหน่อยครับจะได้อยู่ทรงแล้วเดี๋ยวเราก็กดให้เป็นแบนนิดนึงนี่ครับเราก็ไปชุบแป้งเวลาจะทอดเลยนะนี่ก็พักไว้ก่อนครับปั้นรอระหว่างรอน้ำมันเราร้อนเวลาปั้นก็พยายามให้ขนาดเขาเท่ากันหน่อยครับจะได้สุกไปพร้อมกันในส่วนของตัวข้าวทอดเนี่ยถ้าเกิดใครทานแบบจะใส่หมูลงไปด้วยก็ใส่ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเอาส่วนผสมทุกอย่างลงไปรวมกันนะครับใส่ไปแล้วก็คลุกได้เลยปั้นเสร็จแล้วครับน้ำมันร้อนก็เดี๋ยวมาทอดกันเลยครับเอาข้าวของเรานะเรามาชุบแป้งให้ทั่วครับแต่ว่าไม่ต้องหนาแล้วแค่เคลือบพอก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับเคลือบทั่วๆพอแล้วก็ลงไปทอดได้เลยเดี๋ยวพวกส่วนผสมต่างๆผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับอันนี้ก็ทำตามกันได้เลยเวลาทอดเราก็ใช้ไฟกลางพอนะครับทอดไปเรื่อยๆจนเขาเหลืองสวยทั้งสองด้านแล้วก็ทำทั้งหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ
พอทอดด้านแรกเอาเหลืองแล้วก็เริ่มพลิกได้เลยนะครับแล้วก็ทอดอีกด้านให้เหลืองไปเหมือนกันเลยนะทำนี้ไปจนเสร็จเลยครับอันนี้ก็ทอดไม่ได้สักพักครับแหนมข้าวทอดของเราก็เหลืองสวยแล้วอันนี้ก็เอาขึ้นได้เลยครับพักเสด็จน้ำมันไว้นะให้หายร้อนก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับแหนมของเรากันตอนนี้เราก็จะมายำแหนมคลุกกันนะครับตอนนี้ข้าวทอดที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่แล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะครับแล้วค่อยมาคลุกกันก็มาดูส่วนผสมของเรากันเลยครับเรามีข้าวทอดที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่หนังหมูต้มสุกต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งขิงแก่ซอยหอมแดงซอยแหนมตัวนี้ผมก็เป็นแหนมที่ทําเองครับก็ทําพอได้ความเปรี้ยวที่เราต้องการแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นานนะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนี่มะนาวครับถั่วทอดพริกทอดแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ําปลาน้ําตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็พริกป่นครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นเราจะเตรียมส่วนของน้ํายําก่อนเลยนะครับน้ำยำนี้ก็กะปริมาณมากน้อยตามที่เราทำส่วนผสมของเราครับก็วันนี้น้ำมะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับน้ำปลาก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับประมาณปลายช้อนพอครับอันนี้ก็ผสมให้เข้ากันนะลองชิมรสชาติดูด้วยก็ได้ครับว่าถูกใจหรือยังให้น้ำตาลใส่ละลายก่อนรสชาติก็จะออกเค็มเปรี้ยวแต่เราก็ต้องเผื่อความเค็มของตัวแหนมของเราด้วยนะนี่โอเคครับออกเปรี้ยวเค็มมาพร้อมๆกันแล้วก็มาต่อกันที่ตัวแหนมพวกของเราเลยขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนก็ข้าวทอดของเราครับใส่ไปได้เลยขอสัก3ก้อนก่อนครับอันนี้ก็พอเรายำคลุกเสร็จก็ทานเลยนะจะได้อร่อยครับไม่งั้นเหม็นมันจะคลายเครื่องจ้ะทำแค่พอดีทานก่อนแล้วก็ไม่พอก็ทำเพิ่มใหม่ครับจะอร่อยกว่านี่เราก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากก็ได้นะครับแค่ให้มันแตกๆก็พอเป็นหยาบๆจะได้เวลาเคี้ยวไปก็เจอหลายแบบต่อด้วยแหนมของเราครับแหนมนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการทำไว้ให้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทำตามได้เลยครับทำไม่ยากครับสะอาดอร่อยคราวนี้ผมก็ขอสักครึ่งก้อนก่อนครับแหนมนี่เลยครับแหนมของเราสีสันสวยงามน่ารับประทานลองชิมดูด้วยนะอร่อยครับจะออกเปรี้ยวนิดๆถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวก็ทิ้งไว้ข้างนอกนานหน่อยนะผมทิ้งไว้ประมาณวันเดียวครับก็ได้ความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีความเค็มกำลังดีนี่ก็มาคลุกได้เลยครับนี่เราก็ยีให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะจะได้ทั่วๆกันครับส่วนพริกนี่เราก็ไม่เอานะเอาออกก่อนเดี๋ยวเราใช้พริกคั่วครับ
ในตัวแหนมของเราก็จะมีหนังหมูอยู่พอสมควรแล้วเดี๋ยวหนังหมูเราก็ใส่เพิ่มไปอีกนิดหน่อยพอครับเสร็จแล้วก็เติมผักไปครับผักของเราหอมแดงซอยนิดหน่อยขิงซอยครับหอมผักชีไทยผักชีฝรั่งผักนี่ก็ปริมาณตามชอบเลยนะครับชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยก็ได้ครับเสร็จแล้วก็จะปรุงรสด้วยพริกวันนี้ผมจะใช้เป็นพริกคั่วอย่างเดียวนะก็ความเผ็ดก็ตามชอบเลยครับหรือว่าใครจะชอบเป็นพริกป่นก็ได้นะก็ใส่เป็นพริกป่นตัวนี้ก็ได้ครับผสมไปเลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้เลยครับมีพริกคั่วใหม่ๆก็จะกรอบหน่อยแล้วก็หักๆยีๆใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็ความเผ็ดของเราจะมาจากพริกแกงที่เราใส่ไปในข้าวทอดของเราด้วยนะดังนั้นอย่าลืมมันจะเผ็ดกันใหญ่นี่ครับแค่นี้ผมก็พอแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำยำที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ครับต้องการรสชาติเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนก็ตามชอบได้เลยนะครับอันนี้น่าจะพอแล้วก็ขยำให้เข้ากันเลยครับเท่านี้ก็จะได้เป็นแหนมคลุกไว้ทานกันแล้วครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะแล้วก็ลองชิมดูได้นะครับว่ารสชาติพอดีไหมอร่อยมากหอมอร่อยเลยครับใส่จานเลยนะใส่จานเสร็จแล้วนี่ครับทานคู่กับใบชะพลูครับแล้วก็พริกคั่วนิดหน่อยถั่วคั่วครับมากน้อยตามชอบได้เลยครับกินได้แล้วครับอร่อยด้วยแหนมคลุกของเราลองทำตามไปดูนะครับไม่ยากเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ